สวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะกลับมากันต่อเนื่องกับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะค่ะตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็ยังยืนสู้ๆกันอยู่เป็นอยู่ในแดนบวก1640นะ1630นะคะวอลุ่มหายวิบไปเลยไม่เหลือเลย 22,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะหุ้นที่ตีกลับขึ้นมาจะเป็น Advance นะคะ Advance ก็ตีกลับขึ้นมาบวก3บาท True เอ๊ะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่านะหุ้นกลุ่มสื่อสารนั่นเองนะฮะอ๋อดีแท็กชำระใบอนุญาต 1,800 งวดแรกเรียบร้อยเน้นรับลูกค้า 2G 4G อ่ะก็ไม่มีไรนะทั้งทุนอ่ะหุ้นกลุ่มสื่อสารลงเยอะเลยขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะฮะดูว่าคุณเองนะฮะว่าจะมีกลยุทธ์อะไรยังไงนะคะตอนนี้ก็1636ส่วนทางด้านฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็วิ่งมาอยู่ที่1088นั่นเองอ่ะฟิวเจอร์ก็ตีกลับขึ้นมานะฮะดูว่าฟิวเจอร์ในช่วงครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงสุดท้ายนี้จะมีการวิ่งกลับกันหรือเปล่านะนักลงทุน1090นั่นเองเมื่อเช้า1091ตัว SET50 1087ต้องมีพรีเมียมประมาณ5นะฮะตลาดมันจะแปรเปลี่ยนกันนิดนึงทั้งนั้นฟิวเจอร์พรีเมียมจะห่าง5จุดในช่วงควอเตอร์4นั่นเองนะเพราะว่าเป็นควอเตอร์ที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องกันนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะตลาดก็วันนี้เงียบมากเลยนะฝนก็ตกหนักอีกโอ้ยตายตายทำไรกินกันเนี้ยตกครับพี่แถวในเมืองตกแบบนอกเมืองใช่ไหมนะSCB Park คืมฟ้าคืมฝน SCB Park นอกเมืองนี่แถวสีลมเขาในเมืองอ๋อในเมืองก็ตกอ๋อครับครับผมเอ๊ะเอาไงเนี่ยเดี๋ยวพี่กำลังดูคุณอ๋องภายใน10-15นาทีสุดท้ายครับหรือครึ่งชั่วโมงก่อนตลาดปิดอันนี้ก็สำคัญนะพี่กลยุทธ์ช่วงนี้ใช่ใช่ใช่คือมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องระดับแรกเลยคือเราต้องเริ่มขยับพอดีเริ่มขยับขยับอะไรนะขยับก็คือขยับลูกออกจากหน้าจอแล้วไปเก็บผ้าก่อนที่ฝนตกครับผมโอ้ยนี่ใครบ้างที่อยู่แถวเขาเรียกอะไรนะร้านกาแฟช่วยแจ้งพี่หน่อยสิพี่อยากรู้ว่ามีคนดูรายการพี่อยู่ในร้านกาแฟมั้งเปล่าเนี่ยครับทักกันหน่อยนะลองดูนะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะหลับกันหมดหรือยังก็ไม่รู้วันนี้เดี๋ยวขอดูรอกันแป๊บหนึ่งนะคุณน้องไปปลุกกันนิดนึงนะครับพี่พอปลุกผมแล้วผมกำลังหลับเคลิ้มเคลิ้มเออเนี่ยคุณน้องก็หลับไปตื่นสองตื่นแล้วเนี่ยครับสวัสดีอ่ะยังมีท่านที่ยังไม่หลับยังคุยกันได้อยู่นะฮะหลายๆท่านก็ยังพูดคุยทักทายกันอยู่ไม่ไปไหนนะไปไหนกันไหมเหรอทักทายกันนะเหงาเลยนั่งทุนตลาด 20,000 ล้านหายเงียบเป็นป่าช้าเลยเขาไปเที่ยวแล้วหรอพี่นี่มันยังไม่ทันวาอย่างเงี้ยครับต้องไปเที่ยวกันจะแล้วครับคุณอ๋องน่ารักอ่ะอ้าวจีบคุณอ๋องละคุณมุกดาครับผมก็จอมันเข้ารายการเมื่อเช้าต่อจากคุณน้องอ่ะเห็นแกบอกว่าบู๊พี่บู๊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 เตรียมลองแกบอกราคาขนาดนี้ไม่บู๊ไม่ได้แล้วแกว่านะครับผมของมันถูกกันละถูกทั้งกระดานทั้งตลาดเอามามามาใครทักทายพี่ม่อนเร็วเร็วเร็วคุณนพพรทักทายกับขอบคุณนะหลายท่านคุณยุตนายุตนิวคุณอรพลัยนะฮะสวัสดีค่ะคุณพลตันสวัสดีครับฟังอยู่มานิลาเอาทำไมไปอยู่มานิลาคุณสรัญญามานิลาไหนบราซิเลียนเอ้ยไม่ใช่ฟังอยู่บ้านคุณปุ๊กหรอมีใครอยู่ออฟฟิศมั่งอ่ะใครอยู่ออฟฟิศมั่งเนี่ยนี่เหมือนแบบว่าจัดรายการวิวมากเลยเอาไปข้างนอกมานึกว่าหน้าจอค้างไม่เปลี่ยนแปลงเห็นหน้าคุณอ๋องเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์แบบกดเทปเดี๋ยวพี่จะกดเทปใหม่ให้ฟังสวัสดีค่ะผมครับผมกดเทป
พูดเป็นตอนเช้าได้ไหมพี่หนึ่งสองสามกดเทปครับเชิญค่ะก็อาจก็แต่ก็ดีนะวันนี้ไม่ลงก็ถือว่าดีแล้วล่ะครับว่า GDP มันออกมาแบบนำบวกคาดเยอะอะนะนี่ก็นิ่งๆก็ถือว่าดีแล้วสัญญาณก็ถ้าดูวันศุกร์ก็ต่างชาติขายน้อยลงนะฮะต่างชาติขายประมาณ300 ล้านแต่ที่ของวันก่อนหน้าขายหลักพันล้านแล้วก็ในเซฟิตี้ฟิวเจอร์เป็นเม็ดลองโอไอลดลงมันก็น่าจะปิดช็อตนะฮะปิดช็อตที่เปิดไว้ก่อนหน้าก็ถือว่าดีแล้วก็เขาเล่นสั้นๆนะฮะคือแบบเล่นแบบลองนิดนึงแล้วก็รีบปิดเนี่ยก็ตีความว่าที่ข้างหน้าอาจจะแบบไม่ค่อยได้ขายหุ้นแล้วอย่างเงี้ยดูทิศทางข้างหน้าก็มองว่าไอ้ตลาดมันลงแบบพอสมควรละเพื่อแบบรอฟื้นตัวกลับนะฮะแล้วปัจจัยต่างประเทศก็ถือว่าก็มองรอภาพเป็นบวกอยู่จากเรื่องการเจรจาทางการค้านะครับก็มีสัญญาณที่ดีนะครับแต่ที่ทำบอกว่าไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีจีนอีกรอบใหม่ที่จะเตรียมเก็บนะครับและจีนก็เหมือนนั้นเริ่มลอมชอมขึ้นนะว่าทำตามข้อตกลงก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับก่อนที่จะมีการเจรจากันในปลายเดือนนี้นะฮะนี่เราก็รอดูราคาน้ำมันซิว่าจะเริ่มฟื้นหรือเปล่านะก็น่าจะเป็นปัจจัยกลุ่มพลังงานเข้ามานะฮะครับแต่ว่าผมมองก็คือก็มองกรอบล่างน่าจะดาวไซด์จำกัดที่ประมาณ1620-1630ตรงนี้แหละนะฮะแถวนี้นะใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับถ้าแบบอาจจะแบบซึมลงอ่อนตัวลงมาแต่ก็แนวตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่รองรับได้นะครับถ้าก็อีกสักพรุ่งนี้วันหนึ่งถ้าอาจจะแบบเป็นภาพชะลอตัวนะหรือว่าแบบอาจจะเป็นตัวบอททอมก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนแนวโน้มเพราะว่าถ้าตามไซเคิลเนี่ยมันพรุ่งนี้มันอีกวันหนึ่งนะฮะวันอีกวันหนึ่งครับวงจรที่มันปรับลงมาตั้งแต่1687มันมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับผมเพราะนั้นก็เดี๋ยวถัดไปก็ได้จะเป็นภาพผืนตัวแล้วก็กรอบบนมี1645นะครับแล้วก็1655ถ้าผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ1655ดูตรงนี้แล้วกันรอดูข้างบนนะครับด้านบน1645แล้วก็1655ครับกลับมาไหมเนาะครับก็หุ้นก็เน้นถือนะครับนั่นเป็นถือไว้ก่อนนะฮะเพราะก็เชื่อว่าตลาดมันน่าจะเปลี่ยนภาพกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ถือไว้ก่อนนะฮะครับผมถือไว้ก่อนนะฮะหมดแล้วนะหมดแล้วส่วนที่ดีใจก็รอย่อใกล้ๆแบบ1082-1076อ่ะครับรออันนี้มันเหมือนมันมีหนึ่งขาจะปรับลงมานะฮะมันเซตอะครับมันมีหนึ่งขาจะปรับลงมาตามแนวที่บอกก็รอย่อลองซีดีเซตก็สองแนว1082แล้วก็1076แล้วคัดลอยก็คือ1070-1072ครับครับกรอบบนซีดีเซตก็มีตรงนี้ก็ประมาณ1100ครับผมครับแพ้ไปเลยนะครับก็เหมือนเพียงเซ็ตก็คือ1655ประมาณนี้นะครับต้องถ้าผ่านก่อนก็ถึงจะโอเคที่1100ตัวซีดีแซ็ตนะฮะค่ะทองคำก็เบสแอนด์ซีก่อนครับพี่เบสแอนด์ซีนะครับทองคำตามดูไปก่อนเมื่อกี้นะคุณอ๋องพี่เจอพี่ที่เขาจัดรายการพระก่อนหน้านั้นน่ะครับเขาบอกว่าเขาก็มีตามของเขาเหมือนพี่คุณอ๋องตามหุ้นคุณอ๋องนะคุณอ๋องตาม CPO ตามอะไรใช่ไหมครับใช่เขาก็ตามแบบเลขหวยใช่ไหมหวยเขามีกลยุทธ์ของเขาคุณอ๋องอยากรู้ไหมรู้จะคุยอะไรกันแล้วคุยเรื่องหวยอยากรู้ไหมอยากรู้สิครับพี่วิธีการตามเลขเขาครับไม่ได้เขาบอกไม่ได้ไม่ได้
เดี๋ยตว่อไคมุ่ยได้กันนะนอกรอบอันนี้มันออกอากาศอืออืมออือก็เหมือนการหุ้นนะพี่เข้าใจแล้วแหละวิธีการลงทุนนะนะลงทุนอืมอ่ะก็ลองดูอะแปลกดีนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะการลงทุนบางเรื่องบางราวก็เหมือนกันคล้ายกันนะนะครับอ่ะแล้วปตท.ตั้งซื้อไหมก็ตรงนี้ก็จะซื้อจริงๆอ่ะต่ำกว่า50แล้วอ่ะโอ้ต่ำกว่า50ครปับตท.อืมก็อาจจะแบ่งสองมาตรงนี้ก็ได้แล้วจะไปประมาณ4647อย่างเงี้ยครับซื้ออืได้มนะอืมครับจอพอก็130ซื้อได้อืครับมอืมอืมลงให้ซื้อเปล่ายังไม่ถึงนี่48อยู่เลยครับอืมถึงก็ซื้อถึงตัวสไหินจิปตท.ปตท.ที่ซื้อได้แล้วก็คือต่ำกว่า50ก็ตัวนี้ซื้อได้แล้วแล้วก็เหลือมาอันหนึ่งก็คืออืทมี่บอกครับอืมครับอืมไม่มีคือเอลทีต่ำมาก็ย่อแต่มันยังไม่ย่อไงไม่ก็ย่อเอลทีไม่ย่อคืนอะนี่มันก็ไม่ย่อไงคือมันนิ่งๆไงครับหุ้นนะแล้วก็ไม่จะบอกตัวไหนน่าซื้อเพราะมันก็แบบมันลงมาแล้วมันก็เด้งแล้วมันก็นิ่งๆอยู่เปมั็นนรอแบบอะไรสสั่กวนอย่ใาหญง่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้จะจะซื้อไหมก็ยังไม่ลงอย่างเงี้ยพี่อาจจะขายไหมก็มันยังโมเมนตัมภาพรวมมันก็มีโอกาสจะขึ้นไปต่อก็เลยเป็นแบบถือไว้แล้วก็อย่างที่บอกครับก็คือเริ่มขยับออกจากเก้าอี้แล้วก็ไปเก็บผ้าก่อนละกันนะฮะตอนนี้ครัจบริงเหรอขยับจากเก้าอี้เหรอครับผอ๋อมครับตายแล้วไหนดูสิมีใครยืดไปเส้ไนหนยืดสายแล้วกันพี่ครับอืมอ๋ออ่ะมีใครทำอะไรกันบ้างคะทักทายพี่ม่อนกันใหญ่เลยอ่ะทักกันหน่อยนะง่วงอืมมีดิฟเอ็กดีกาเฟเนจีบิวตี้เหลือ9 บาท CPN 74 บาทโอเคอ่ะมีคนดูอยู่นะตอนนี้เป็นไงบ้างคะลงทุนคุยด้วยนะคุยแล้วเหมือนคุยคนเดียวเลยคุณน้องอ๋อคุณน้องอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่24นิดหนึ่งเนี่ยพี่ขออนุญาตนะช่วงที่คุยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอคุณปิงในส่วนของท่านที่จะมางานวันเสาร์ที่24น่ะวันเสาร์นี้นะฮะที่โรงแรมแมนดารินที่งานทำบุญด้วยกันน่ะท่านที่จะมาแล้วก็จองบัตร3,900 บาทแล้วนะฮะก็คอนเฟิร์มส่วนท่านที่มาไม่ได้ช่วยแจ้งนิดหนึ่งมีปัญหานิดหนึ่งค่ะก็คือจะต้องเตรียมอาหารนะฮะให้กับทุกท่านถ้าท่านไม่มาก็รบกวนแจ้งไปที่คุณตั้วหรืออะไรหน่อยหนึ่งทีมงาน @BLL ก็ได้พี่ไม่มานะอะไรเงี้ยก็จะได้ให้ส่วนหนึ่งนะในการเตรียมความพร้อมนั่นเองได้วางแผนกันถูกนะฮะหรือถ้ามาก็แจ้งไว้ด้วยนิดหนึ่งนะก็เป็นงานทำบุญประจำปีนะฮะก็เชื่อว่าใจที่เริ่มด้วยการดีๆจะต้องมีสิ่งดีๆตามต่อมาเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะso sleepy ค่ะโอ้ตายแล้วเปลี่ยนมาเล่นแชร์กันครับไม่เล่นหุ้นแล้วโอ้ตาย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 เอาทุกอย่างเลยนะฮะหลับแล้วค่ะทำงานไม่ได้ดูเลยค่ะอ่ะอีกท่านหนึ่งทำงานดีจังมีงานทำมาดีแล้วแอดวานซ์บวก4 บาทครับถูกต้องค่ะทำไมแอดวานซ์บวกคะคุณหนองก็น่าจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ครับรีบาวด์ลงมาตั้งเยอะครับลงมาตั้งเยอะนะโอริก็ลงมาเยอะDDMS โรงพยาบาลกรุงเทพยังอยู่นะที่เห็นอยู่ CPR ครับถืออยู่ค่า24บาทไม่ต่ำกว่ายังถือได้โรงพยาบาลกรุงเทพครับแล้วก็ CPF ก็ถือได้นะครับCPR ก็ถือถือก็เป็นจงใจแหละครับโอรินี่ต้าน7.5 บาทนะเมื่อเช้าคุณมงคลบอกนะ7.5 บาทแค่นั้นแหละไม่รู้ถึงหรือเปล่าตอนนี้เด้งมาเพราะมันแค่เด้งเด้งมาดีลงต้องไปซื้อตั้งแต่วันศุกร์นะใช่ไหมก็ถ้าเป็น property นะพี่ผมมองเนี่ยก็ซื้อถือระยะยาวน่าสนใจก็แดนแอนด์เฮาส์อ่ะมันต่ำแล้วใช่ไหมมันลงมา10 บาทเนี่ยก็ถือว่าแบบน่าสนใจการซื้อถือเพื่อการลงทุนรับเงินปันผลเพราะว่ายิวมันก็7.5%ต่อปีถือว่าเยอะ7.5%ต่อปีถือว่าเยอะครับแล้วมันก็ลงมาสะท้อนแบบทั้งมาตรการควบคุมสินเชื่อของ
ของแบงก์ชาตินะครับตัวเรื่องกฎหมายภาษีบินแล้วก็สิ่งสร้างนะครับแล้วลงมาจนน่วมละครับถ้าประกาศสนใจซื้อก็แต่มันต้องเป็นถือเลยนะครับถ้าสนใจครับแลนด์เฮาส์ก็ประมาณ10บาทครับผมโอเคอ่ะได้ค่ะแลนด์เฮาส์19บาทตอนนี้นะอ่ะคุณมั่นถามโรบินโอ้ยหุ้นพวกห้างเขาถอยกันหมดแล้วเนี่ยคุณอ๋องดูโรบินให้พี่ยุพาเขาหน่อยโรบินเหรอหุ้นห้างนี่ถล่มทลายถอยกรูดๆเลยก็ต้องระวังว่ามันจะโดนเหมือน BKC นะเพราะว่าหลายตัวมันขึ้นมาลอยๆด้านบนนะครับมันยังไม่ค่อยลงเลยระวังแบบขายปรับพอร์ตหรือว่าแบบโรเตชั่นไปตัวอื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับครับเอา CPO ดีกว่าครับมันลงมาด้านล่างนะพวกแบบโฮมโปโรบิน BJC อย่างเงี้ยมันรออยู่ด้านบนสยามโกลบอลเฮาส์อย่างเงี้ยต้องระวังแบบปรับพอร์ตอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็เนี่ย CPO ครับแต่ต้องรอย่อยนะประมาณสัก6-7อย่างเงี้ย6-7แบ่งซื้อส่งไม้6-6-6-7นี้ครับแล้วก็ถัดไปครับเริ่มคือต่ำกว่า5บาทลงไปก็น่าซื้อเก็บได้ครับ CPN ด้วยหุ้นห้างเขาเลิกซื้อละมั้งหุ้นห้างเพราะตอนนี้เคอรี่ส่งให้แต่ละออฟฟิศแม่งหน้ามืดเลยเนาะซื้อจากออนไลน์เขาไม่ซื้อของที่ห้างแล้วมั้งก็สั่งซื้อออนไลน์ครับออนไลน์ขายดิบขายดีออนไลน์เคอรี่ยังดูให้พี่นุชยังตาม CPN พวกหุ้นห้างเลิกแล้ว CPN มันปรับฐานแล้วครับมันปรับฐานแล้วมันเลยรอบที่มันแบบเป็นอิมพาวปรับตัวขึ้นมาแล้วอะครับจ้ะครับเขาไม่เอาแล้วแหละพี่นุชครับเท่าแก่น้อยล่ะตื่นไหมเท่าแก่น้อยก็โดนฝังหลุมละก็ยังไม่เล่นครับอย่าเล่นเพราะว่าพอยังภาพมันยังไม่ฟื้นตัวเนี่ยครับตอนนี้แบบไปเล่นตัวหลักดีกว่าครับตัวใหญ่ดีกว่าหุ้นแต่ตัวมันลงมาโอ้โหแบบคือตอนนี้มันถ้าแบบสมมติว่าลงมาแล้วเราจะเลือกซื้ออะไรก็เลือกหุ้นตัวหลักนะฮะเพราะว่าตัวเล็กมันหรือว่าตัวเก็งกำไรที่มันเคยแบบปรับตัวขึ้นดีมันก็ขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบก็ขาดทุนไปส่วนใหญ่อะไม่มีใครมีเงินมีแบบเวลพอที่แบบจะลากหุ้นแล้วครับกองทุนก็ติดเหมือนกันนะฮะอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเงินที่ไหนนะไปโอเคเรามีเงินแล้วหรือเรามาร่วมกวนกันกันในแบบเก็บหุ้นตัวนี้สักตัวนึงแล้วก็สร้างสตอรี่ใหม่ดึงราคาหุ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยมันต้องให้ส่วนหนึ่งมันมีกำไรจากตลาดก่อนก็คือหุ้นพื้นฐานมันต้องมาก่อนนะครับพอพื้นฐานมาเสร็จราคามันเริ่มขึ้นไปเยอะละอย่างเงี้ยก็ถึงจะเล่นหุ้นพวกขนาดกลางขนาดเล็กคนก็ถ้าเลือกได้ก็ซื้อตัวหลักๆพื้นฐานจะดีกว่ากับหรือว่าใครที่แบบติดตัวที่แบบอย่าง RPTG อย่างเงี้ยนะลงไปเยอะตัว Beauty คาราบาวกรุ๊ปอย่างเงี้ยนะฮะอะไรที่มันแบบปนๆหน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าตัวอื่นที่มันลงมาเยอะแบบเป็นหุ้นเก็งกำไรที่แบบเคยขึ้นมาดีๆปรับตัวลงมาแบบแรงแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะในการสวิตชิ่งไหมไปตัวที่พื้นฐานดีที่มันราคาใกล้เคียงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าในวิกฤตก็อาจจะใช้โอกาสเนี่ยในการเปลี่ยนตัวเพื่อแบบตลาดมันขึ้นมันก็ได้แบบโอเคหุ้นเรามาแล้วที่เราแบบได้เปลี่ยนมาอะไรเงี้ยครับผมโอเคได้จากคุณอ๋องขอบคุณนะครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณอ๋องก็แนะนำหุ้นตัวใหญ่ดีกว่าเนาะส่วนหุ้นตัวเล็กๆนี้เขาก็กลัวมันไม่ไปนั่นเองนะคะนักทุนอ่ะหุ้นตัวเล็กก็เป็นเด้งส่วนใหญ่โอลีก็นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการก็บอกเป็นเด้งกันในช่วงเช้านะฮะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีคนแนะนำให้เข้าซื้อแต่ตอนนี้เขาทยอยขายกันบางจุดอ่ะก็ขายได้บ้างนะฮะสำหรับที่เล่นหุ้นเด้งกันในตอนนี้วิธีการเล่นหุ้นเด้งนะฮะก็ดูช่วงหุ้นทิ่มตานะฮะนักทุนก็จะได้ประโยชน์สำหรับนักทุนจริงๆค่ะเดี๋ยวคุย